ต่อจากเมื่อกี้นะครับตอนนี้เราอยู่ที่คลิป 3.2 นะครับหลังจากที่เราปั้นโมเดลในส่วนลำตัวนะครับวางหน้าตัดไว้เรียบร้อยแล้วที่ครึ่งตัวนะครับตอนนี้ที่เห็นมันสมูทนะครับเราใส่เมทสมูทเข้าไปเพื่อเช็คครับว่ารูปทรงที่มันเสร็จสมบูรณ์แล้วจะเป็นยังไงนะครับโดยที่ลบหน้าตัดของแขนกับขาทิ้งไปครับทีนี้จะขึ้นต่อในส่วนของแขนกับขานะครับ ผมถอดเมทสมูทออกนะ modify ใดๆที่ใส่เข้าไปในช่อง stack เนี่ยนะครับเราสามารถถอดออกได้ด้วยการคลิกที่ modify นั้นนะครับแล้วกดที่รูปถังขยะนะครับ remove modify from stack นะครับก็จะกลับมาที่โหมด edit poly ใหม่นะครับแน่นอนตรงนี้มันกลวงนะเพราะว่าเราลบทิ้งไปมีวัตถุ2ชิ้นที่เราไม่ใช้นะครับก็คือ n-gon ที่อยู่บริเวณแขนกับขานะครับวิธีเลือกง่ายๆเนี่ยถ้าคุณคลิกอย่างเงี้ยแล้วมันไม่โดนสักทีนะครับให้คุณครอปแบบนี้เลยนะครับวัตถุชิ้นใหญ่ที่จะเอาออกทีหลังเนี่ยคุณสามารถกดอันเทอร์เน็ตบนคาร์บอร์ดคลิปบนคีย์บอร์ดคาไว้นะครับแล้วก็ครอปออกนะครับแล้วก็ดีลีทโอเคทีนี้ใน 3D Max มันจะมี modify ตัวหนึ่งที่ทำให้เราสามารถมองเห็นวัตถุอีกข้างหนึ่งที่เรายังไม่ได้ทำงานเนี่ยสามารถมองเห็นไปพร้อมๆกันได้นะครับคือ modify symmetryอยู่ในหัวข้อ Mesh Editing นะครับซึ่ง เวลาที่ผมบอกว่าเป็นหัวข้อเนี่ยปกติ 3D Max เวลาที่เราลงใหม่ๆเนี่ยมันจะไม่โชว์รายการของ Modify เป็นหัวข้อแบบนี้นะครับมันจะเป็นลิสต์ยาวลงมาเลยเนี่ยของพวกคุณน่าจะเป็นลักษณะนี้กันนะครับคือยาวลงมาหมดเลยนะครับทุกอย่างรวมกันอยู่ในบรรทัดเดียวนะครับซึ่งเราสามารถแยกหัวข้อย่อยๆออกมาเพื่อที่จะหามันได้ง่ายขึ้นนะครับโดยการคลิกที่ Config Modify List นะครับแล้วก็คลิกที่ Show All Set in List ครับเช็คถูกมันจะเช็คถูกแบบนี้นะครับแล้วเวลาที่เราเปิดออกมาเนี่ยมันจะมีหัวข้อให้นะครับเป็น Selection Path นะครับ Mesh Edit Animation Modify UV Coordinate นะครับแล้วแต่อีกเยอะแยะนะตอนนี้เราจะใช้ symmetry นะครับ symmetry จะอยู่ในหัวข้อ mesh editing นะครับ symmetry เวลาที่ใส่ symmetry เนี่ยเราก็จะต้องเลือกแกนด้วยนะครับตอนนี้มันซิมแล้วแต่ว่ามันแกนเป็นแกน x ก็คือหน้าหลังนะครับเราจะใช้ซิมแกน z นะครับแบบนี้ซึ่งเวลาทำงานเนี่ยเราก็สามารถกลับเข้าไปที่ edit poly ได้นะครับพอเราคลิกย้อนลงมาที่ edit polyนะครับอันนี้เป็นมาตรฐานเลยเวลาที่เราคลิกไปที่ modify ลำดับขั้นก่อนหน้าเนี่ย modify ที่อยู่ข้างบนจะหายไปนะครับก็คือผลของ symmetry จะหายไปนะครับแต่เราสามารถทำงานในลำดับขั้นก่อนหน้าโดยที่เห็นผลของการ modify ครั้งสุดท้ายได้ด้วยการเปิดที่ show end result on off toggle นะครับคลิกเปิดไว้นะครับก็คือต่อให้เราอยู่ที่ทำงานอยู่กับ vertex แต่เราก็จะเห็นผลของ symmetry ที่อยู่อีกข้างนึงด้วยนะครับหรือถ้าเราใส่ออกจาก vertex ก่อนครับถ้าเราใส่ mesh smooth นะครับซ้อนเข้าไปอีกนะครับตอนนี้มี modify 3ลำดับนะครับมี edit poly ที่ขึ้นโมเดล symmetry ที่ทำให้เห็นอีกข้างหนึ่งแล้วก็ smooth ที่ทำให้วัตถุโค้งมนนะครับเสร็จแล้วพอผมกลับลงมาที่ edit poly ปุ๊บที่ vertex เห็นไหมครับขั้นตอนต่อจากนั้นก็ยังครบยังเห็นอยู่นะครับแต่ถ้าปิดเห็นไหมครับก็จะไม่เห็นก็คือทำงานแค่ที่ edit poly อย่างเดียวนะครับเลือกการแสดงผลให้เหมาะสมกับการทำงานของคุณนะครับตอนนี้ผมเปิดนะเพื่อที่จะดูผมจะสร้างพื้นที่แขนขึ้นมาใหม่นะครับผมเลือก border ก่อนนะครับผมจะอุดรูที่ไปลบพื้นผิวมันทิ้งไปนะครับที่ border เนี่ยเวลาที่เราคลิกนะมันจะเลือกขอบเขตทั้งหมดของพื้นผิวเปิดนะครับอย่างเช่นคลิกที่หน้าตัดขามันก็จะเลือกแบบนี้นะครับหน้าตัดแขนก็เลือกแบบนี้นะเหมือนกันถ้ากลางลำตัวมันก็จะเลือกหน้าตัดกลางลำตัวทั้งหมดอันนี้คือขอบเปิดของพื้นผิวนะครับ border จะมีคำสั่งที่ใช้ปิดพื้นผิวก็คือ cap นะครับผมเลือกแขนกับขานะครับแล้วไปที่ edit border สั่ง cap มันก็จะปิดพื้นผิวนี่ผมก็ไปที่โพลีกอนนะครับตอนนี้มันมีโพลีกอนแล้วนะครับทั้งแขนแล้วก็ขาผมเลือกที่แขนนะครับสั่ง extrude
1ครั้งนะครับไปที่ view font การ edit ครั้งแรกผมกะให้ถึงประมาณข้อศอกน่าจะอยู่ช่วงแถวๆนี้นะครับบางทีในแบบมันมองไม่เห็นรายละเอียดเราก็ต้องเดาเองนะครับหมุนนะครับให้หน้าตัดของโมเดลที่เราทำงานนะครับตัด90องศากับแบบตรงนี้จะเป็นข้อพับเราสามารถสเกลให้มันแบนได้นะครับหน้าตัดตอนนี้มันเป็นไม่แบนนะครับถ้าดูจากวิวฟอนต์จะเห็นว่ามันมีเหลื่อมๆวิธีที่จะสเกลเนี่ยถ้าเราวางสเกลเฉยๆเนี่ยมันจะสเกลหน้าตัดทั้งหมดแบบนี้ครับเราต้องเลือกทิศทางให้มันสามารถสเกลจากหน้าตัดได้ก็คือเปลี่ยนจากการสเกลแบบวิวนะครับให้เป็นสเกลแบบโลคอลมันจะมีเส้นหนึ่งที่ตั้งฉากกับหน้าตัดนะครับแล้วเราสามารถวางแล้วก็สเกลเพื่อให้หน้าตัดได้ระดับนะครับหน้าตัดมันแบนเรียบได้ระดับโอเคผมกด W เปลี่ยนเครื่องมือเป็น Select and Move เหมือนเดิมนะครับตอนนี้เราได้หน้าตัดข้อศอกนะผม Extrude อีกครั้งหนึ่งนะครับดึงลงมาที่ข้อมือตอนนี้เราสามารถเกลารูปทรงของแขนได้นะครับเช่นด้านหน้าของข้อพับแขนก็จะแบนนะครับในขณะที่ด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นข้อศอกก็จะนูนขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ดึงผมดึงให้มันแบนลงมาก่อนจะได้จำได้นะครับว่าด้านไหนเป็นด้านไหนหมุนไปหมุนมานะครับเห็นปัญหาตรงช่วงหัวไหล่ที่มันกว้างมากเกินไปนะครับนะครับประมาณนี้ก็ดึงแขนออกมานะครับถ้าเปิดโชว์เอลิสุดตอนนี้ก็จะเห็นแขนงอกออกมาแล้วนะครับแต่ยังมีรูปทรงที่ไม่ชัดเจนปล่อยไว้ก่อนนะครับขานะครับเหมือนกันเลือกที่หน้าตัดขาเสร็จแล้ว extrude นะครับดึงลงมาการดึงลงมาครั้งแรกเนี่ยคุณจะดึงให้มันถึงหัวเข่าเลยก็ได้นะครับแล้วก็หมุนให้ได้ระดับกด R นะครับสเกลตอนนี้สเกลเป็นแบบโลคอลเพราะฉะนั้นแกนมันจะมีแกนตั้งฉากเหมือนกันกับต้นที่ทำข้อศอกนะครับก็สเกลเข้าไปให้มันแบนกด R นะครับวางเมาส์ตรงกลางตรงมุมกลางของเครื่องมือสเกลเพื่อให้สเกลหน้าตัดทั้งหมดให้เล็กลงนะครับครับก็จะได้ขอบเขตของขาแบบนี้ถึงตรงนี้คุณสามารถปรับโครงสร้างของสะโพกให้ชัดเจนขึ้นได้อีกนะครับความต่อเนื่องของรูปทรงนะครับค่อยๆเช็คดึงลงมาอีกครั้งนะครับตรงนี้ผมสเกลนิดนึงให้ใหญ่ขึ้นนิดนึงมันจะได้ดูมีมิตินะครับเป็นเนื้อน่องดึงลงมาอีกครั้งนึงนะครับเป็นข้อเท้าสเกลให้เล็กลงจะเห็นว่าขอบเขตของขาจะชัดเจนขึ้นนะครับรูปทรงขาตรงนี้เนี่ยเราสามารถปรับได้อีกนะครับหรือว่าเซกเมนต์ที่จะเพิ่มรายละเอียดขึ้นมาเนี่ยเพิ่มได้อีกนะครับตอนนี้แขนกับขาจะมาจบที่ข้อมือกับข้อเท้านะครับ
ในส่วนขาเนี่ยเราสามารถเพิ่มดีเทลของเซกเมนต์ได้นะครับเพื่อปรับโครงสร้างอีกได้ด้วยการเลือกโพลีกอนนะครับในส่วนที่เราต้องการจะเพิ่มเซกเมนต์เสร็จแล้วด้วยวิธีที่ง่ายที่สุดผมใช้คำสั่ง slice นะครับอยู่ในหัวข้อ edit geometry slice plan นะมันจะเป็นแผ่นตัดสีเหลืองแบบนี้นะครับหมุนให้ตั้งฉากกับหน้าตัดที่เราต้องการจะตัดนะครับก็เลื่อนไปไว้ที่ตำแหน่งสมมติผมต้องการจะตัดตรงนี้นะครับผมก็กดสไลด์เลื่อนลงมาในตำแหน่งที่ต้องการจะตัดนะครับผมต้องการตัดตรงนี้กดสไลด์จากนั้นปิดคำสั่งสไลด์แปลนด้วยการกดซ้ำนะครับก็จะได้เส้นหน้าตัดเซกเมนต์เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราสามารถปรับโครงสร้างเพิ่มเติมได้อีกเช่นผมต้องการกล้ามเนื้อขาตรงนี้นะครับให้มันนูนขึ้นนะครับผมก็กดสเกลเวลาสเกลมันจะสเกลออกสองข้างพร้อมกันแบบนี้นะครับสเกลนิดนึงนะครับก็เลื่อนมาข้างหลังตรงน่องด้านหลังก็จะโค้งนะครับด้านหน้าแบนเรียบเหมือนกันนะครับตรงนี้ครับดึงเข้ามานิดนึงนี้ถ้าคุณต้องการให้มันกว้างมากขึ้นนะครับเมื่อกี้ผมเปลี่ยนแกนนะครับแกนเดิมที่เราเปลี่ยนไว้ตั้งแต่ครั้งแรกโลคอนมันสเกลไม่ได้นะครับแบบนี้มันเละก็เปลี่ยนกลับเป็นวิวสเกลขึ้นมาสมมติผมอยากได้น่องที่มันมีเนื้อมีหนังมากขึ้นเห็นไหมครับก็จะได้น่องที่ปูดมากขึ้นแต่ว่าคาแรคเตอร์ของอาจารย์กุ๊กเขาไม่ได้มีน่องอะไรใหญ่โตนะครับก็สเกลกลับเข้ามาโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับตอนนี้เราได้โครงสร้างลำตัวที่ต่อกับแขนแล้วก็ขาเรียบร้อยแล้วนะครับเช็คช่วงท้องนิดนึงน่าจะเล็กกว่านี้หน่อยลองดูแบบที่เสร็จแล้วนะค่อนข้างกลางนะครับดูจากแบบมันโอเคนะครับแต่พอสมูทแล้วแปลกๆนะครับก็ต้องเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องแน่นอนครับเดานะจะให้ตัวที่เป็นโมเดล3มิติมันสวยเหมือนลายเส้นที่เป็นคาแรคเตอร์ที่เป็นภาพวาดถ้าทำเหมือนเป๊ะเลยมันคงยากนะครับจะให้สวยยากก็ต้องแก้ไขดัดแปลงนิดนึงเพื่อให้เวลาที่มันเป็น3มิติแล้วมันดูดีขึ้นนะครับดูกลมกลืนขึ้นโอเคผมจะจบตรงนี้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูในส่วนอื่นต่อ